เอาละครับหลังจากที่เรารู้เรื่องตัวโครงสร้างของโปรแกรมคร่าวๆไปแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่สำคัญค่อนข้างจะสำคัญเลยแหละกับคนที่หัดเขียนFlutterตอนแรกๆนะครับสิ่งที่ต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวอย่างตรงนี้นะครับอย่างมาท่านเนี้ยตัว Material นะครับ Material Application Material App เนี่ยมันมีปีกาเปิดปิดซึ่งก็คือเป็นการสร้าง Object เรารู้อยู่แล้วเมื่อกี้เป็นการสร้าง Object ถูกไหมครับทีนี้ในการสร้างอ็อบเจกต์นะอาจารย์ลองเขียนโค้ดอ่ะสมมติอาจารย์ทดลองเขียนคลาสตัวนี้ขึ้นมาให้ดูนะอาจารย์เขียนคลาสว่า test นะครับแล้วก็ปิดการเปิดปิดสมมุติว่าเราสร้างคลาสชื่อว่า test ขึ้นมาแล้วเรามีตัวแปรเป็นสตริงตัวหนึ่งชื่อว่า str นี่ตัวนี้คุณทุกคนน่าจะคุ้นๆกันบ้างกับการสร้างคลาสถูกไหมครับว่าคลาสหนึ่งคลาสเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมี attribute ข้างในได้นะครับทีนี้เวลาเราสร้างคลาสเนี่ยเราต้องมีการกำหนดค่ากับ attribute เหล่านี้นะครับอาจจะมี setter method อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าในเรื่องของภาษา Dart นะครับภาษา Dart ที่ใช้ในการเขียน Flutter เนี่ยการกำหนด attribute มันจะกำหนดอยู่ในวงเล็บตอนที่สร้าง object ฉะนั้นสมมตินะครับอย่างบรรทัดเนี่ยนะครับ material app เนี่ยนี่คือการกำหนด attribute นะครับถ้ามี attribute 1ตัวนะครับถ้ามี attribute 1ตัวเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่าในคลาส1คลาสแต่มันอาจจะไม่ได้มี attribute นะครับอาจจะมี attribute อย่างเงี้ยนะครับมี2ตัวเป็น string เป็นนามอย่างเงี้ยครับดังนั้นการกำหนด attribute อ่ะถ้ามี1ตัวเขียนแบบนี้ถ้ามีอีก1ตัวแล้วก็เขียนต่อกันไปอย่างนี้มันก็จะยาวถูกไหมครับมันก็จะยาวมากการกำหนดไอ้ attribute เนี่ยมันกำหนดของการเขียนโปรแกรมตัวนี้นะครับมันบอกเลยว่าต้องกำหนดอยู่ข้างในเนี่ยในวงเล็บนะครับตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์ลบตัวนี้ออกนะ Material App นะครับอาจารย์ทำให้ดูมี1ตัวที่เป็น Attribute 1ตัวแล้วถามว่า Attribute มีกี่ตัวนะครับสังเกตไหม Attribute นะครับ Attribute เนี่ยที่เป็นไอ้ตัวโคลอนเนี่ยเป็นชื่อแล้วก็ตามด้วยโคลอนมันจะลงท้ายด้วยคอมม่าแสดงว่ามันมีตัวที่1แล้วมันต้องมีตัวที่2ได้ถูกไหมแล้วตัวที่2มีอะไรเราเอาเมาส์มาวางครับแล้วกด Control Space Bar มันจะลิสต์ขึ้นมาให้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะลิสต์ขึ้นมาให้ว่าใน Material App เนี่ยมีproperty อะไรได้บ้างนี่สิ่งที่มันมีให้นะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์เลือกสักตัวหนึ่งอาจารย์เลือก title ตัวนี้นะครับ title ตัวนี้มันบอกว่าเป็น property ชื่อว่า title นะครับมีโคลอนด้วยแล้วก็มีวงเล็บเอ้ยมีคอมม่าด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่า title เนี่ยมีชนิดข้อมูลเป็น string แสดงว่าเราสามารถเลือกได้นะครับอาจารย์ก็กด enter เลือกปุ๊บแล้วก็มีข้อมูลเป็น string อาจารย์ก็จะบอกว่าอันนี้ก็บอกว่า my first app อย่างนี้เห็นไหมเนี่ยนี่คือการกำหนด property เห็นไหมครับกำหนด property แล้วถ้าสมมติตอนนี้เรามี property อยู่2ตัวตัวที่1ตัวที่2แล้วถ้ามีตัวที่3ล่ะสมมติมี control space bar เราเลือกอะไรสักตัวนึงนี่อีกมีตัวที่3 4 5 6 7ก็ยาวไปเรื่อยถูกไหมครับยาวไปเรื่อยทีนี้พอยาวไปเรื่อยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันก็จะประหลาดแหละแล้วก็จะทำให้เขียนโค้ดแล้วดูยากขึ้นทีนี้ในโปรแกรมนะครับในโปรแกรม editor ที่มันฉลาดนะครับอย่างเช่นตัว IntelliJ Visual Studio Code อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีตัวช่วยก็คือ Code Format นะครับก็คือเราไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกที่ Code แล้วก็ Reformat Code ก็คือการจัดรูปแบบโค้ดนะครับเราจะอาจจะมาคลิกที่เมนูตรงนี้ก็ได้หรือเราจำตัวนี้ไว้เราจำตัวเขาเรียกว่าตัว Hotkey ไว้ว่า Control Alternate L นะครับทีนี้จะทดลองดูนะจะกด Control Alternate L ปึ๊บมันจะทำการจัดให้เห็นไหมครับมันจะจัดให้ว่าคลาสเนี้ยเนี่ย Material App นะครับมี property ตัวที่1 property ตัวที่2นะครับมีปิดการเปิดตรงนี้ปิดการปิดตรงนี้แสดงว่า2ตัวเนี้ยเป็น property ของตัวนี้นะครับของตัว Material App นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเขียนอย่างนี้เสร็จเห็นไหมมันจะออโต้มีคอมเมนต์ให้ตรงนี้มีออโต้คอมเมนต์ให้ตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราเซฟครับ Ctrl S เซฟปึ๊บพอเซฟเสร็จปุ๊บมันจะมีเป็นเส้นโผล่มาให้ด้วยนะครับมันจะเป็นตัวบอกเลยว่า Material App นะมันจะมี attribute ตรงนี้นะอะไรเงี้ยมันจะมีเส้นบอกด้วยมีทั้งคอมเมนต์มีทั้งเส้นมันทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าในคลาสเนี้ยหรือ object ตัวเนี้ยต้องเซต property อะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้เราไปดูอีกตัวนึงเราไปดูที่ home นะครับไปดูที่ home scaffold ของเราเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นหน้าขาวๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยใช่มั้ยครับ
เราต้องเซต property ให้มันว่าไอ้ scaffold ของเรามันจะมี property อะไรบ้างเราก็ต้องเซต property ให้มันเราไม่รู้ว่ามี property อะไรถูกไหมเราก็กด control space bar นะครับ control space bar ก็จะมีการ list property ขึ้นมาให้ว่ามีหลายตัวนะครับมีหลายตัวตัวแรกที่อาจารย์อยากจะแนะนำนะครับและที่อาจารย์แนะนำก็คือมันจะเป็นหน้าขาวๆแบบนี้มันจะต้องในแอปพลิเคชันบางตัวจะมีพวกเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น title bar ข้างบนอะแต่ว่าในนี้เขาไม่เรียก title bar นะเขาเรียกว่า app bar นะครับ app barนี้อาจารย์ก็พิมพ์คำว่า property app bar เห็นไหมครับ property app bar แล้ว property app bar เนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่เอามาใส่ก็คือเป็น prefer size widget มันคืออะไรอ่ะอ่ะโอเคเป็นอะไรก็ช่างมันฉะนั้นอาจารย์ก็จะเลือกตรงนี้นะครับอาจารย์เลือกตรงนี้ก่อนแล้วก็เลือก app bar เสร็จแล้วเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรใส่หรือถ้าเรารู้ก็ตามนะครับโอเคตอนนี้สมมติเราไม่รู้อาจารย์กดมั่วๆไปก่อนอาจารย์กด control space bar ไปก่อนมีอะไรให้เราเลือกบ้างมันก็จะหาตัวช่วยให้เราถูกไหมปุ๊บมันก็จะมีโอ้มีหลายตัวเลยจำไม่ได้แล้วจะใช้ตัวไหนตัวที่จำได้พิมพ์เอาดีกว่ามันจะใช้คลาสนะครับมันจะทำการสร้างคลาสต้องเอาคลาสมาใส่ก็คือคลาสที่ชื่อว่า app bar แล้วมันเป็นคลาสใช่ไหมเป็นคลาสเอามาสร้างเป็นออบเจกต์ต้องมีคอนสตรักเตอร์ต้องวงเล็บเปิดปิดแหมมันก็จะเป็นแบบนี้ละนะครับ app bar นะครับแสดงว่าตัวนี้อาจารย์สร้างเซต property app bar เนี่ยเอา component ตัวนี้นะครับเอาตัวเนี้ย object เนี้ยมาใส่ใน app bar นะครับแล้วอาจารย์กด save ครับ control s save พอ save เสร็จปุ๊บโปรแกรมมันจะ compile แล้วมันจะไปแสดงผลใหม่เลยเห็นไหมสีฟ้าๆตรงเนี้ยนะครับนี่คือ app bar ที่มันแสดงขึ้นมาแล้วโค้ดไม่สวยใช่ไหมครับทำไงนะเมื่อกี้โค้ดไม่สวย control alternate l ครับมันจะจัดโค้ดให้เห็นไหมมันจะเริ่มสวยละทีนี้ถ้าอาจารย์อยากได้ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวข้อความบนนี้เราจะทำยังไงนะครับตัวข้อความบนนี้ก็คือเราต้องการจะเอาข้อความอยู่บน app bar ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเซต property ของ app bar ถูกต้องไหมครับตัวข้อความมันอยู่บน app bar นะอาจารย์อยากจะให้มันมีชื่อข้อความอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับเช่น hello world ก็ได้นะต้องมีการเซต property ของ app bar ฉะนั้นนี่คือ app bar ถูกป่ะครับเราต้องเซต property เข้าไปในวงเล็บตรงนี้แล้ว property ของมันคืออะไร control space bar ลองดูมี property ตัวหนึ่งชื่อว่า title แต่ว่า title เนี่ยมี type เป็น widget อะไรคือ widget อ่ะช่างมันเถอะตอนนี้ widget ยังไม่ต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าเราพูดถึง widget นะครับทีนี้โอเคเราจะ set property ที่ชื่อว่า title นะครับแล้ว title เนี่ยนะครับมันบอกว่าต้องมีชนิดข้อมูลเป็น widget ที่เอา object ของ widget มาใส่ฉะนั้นอาจารย์วิดเจ็ตตัวหนึ่งที่เราใช้กันบ่อยๆในการเขียนโปรแกรมก็คือข้อความเป็น text ธรรมดานะครับ text ก็อาจารย์ก็จะพิมพ์คำว่า text เข้าไปแล้วก็วงเล็บตัวนี้คือการสร้าง object นะครับ object ของตัววิดเจ็ตก็คือเป็นตัว text เป็นข้อความนะครับแล้วก็ในวงเล็บต้องใส่ set property ถูกไหมมันเป็น object ใช่ไหมต้อง set property ให้มันซึ่งตัวนี้มันต้องการ property 1ตัวนะครับ property 1ตัวอาจารย์ control space bar มันบอกว่าในไม่มีบอกโทษทีมันไม่มีบอกตรงนี้นะครับ property มันจะใส่1ตัวก็คือเป็นข้อความได้เลยนะครับอาจารย์ก็ใส่บอกว่า my first app แบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเห็นไหมก็ถ้าอาจารย์เซฟล่ะขอโทษ save ครับเซฟปุ๊บมันจะมีคำว่า my first app โผล่ขึ้นมาบนนี้เห็นไหมมันโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่โค้ดเราไม่สวยใช่ไหมครับโค้ดเราไม่สวยทำไงครับ control alternate l ฉะนั้นเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับแล้วก็เซฟนะครับพอตัวเราก็เซฟแล้วสังเกตดูนะพอเซฟเสร็จมันก็จะมีการขีดเส้นให้มีตัวเขาเรียกอะไรนะตัวคอมเมนต์ให้นะครับว่าเนี่ย scaffold นะครับมี attribute ก็คือ app bar และ app bar เนี่ยมีค่าก็คือ app bar ตัวนี้ซึ่ง app bar ตัวนี้นะครับตัว object นี้มี attribute หรือว่ามี property คือ title แล้ว title ก็คือเป็นค่าตัวนี้นะครับสังเกตไหมมันโทษทีกดเลยสังเกตไหมนี่คือการเซต property เซตเข้าไปมันก็จะลึกเข้าไปเรื่อยๆโดยที่มันจะมีวงเล็บแล้วมันจะมีคอมม่าย้อนกลับไปที่เมนครับเมนมันก็จะเป็นวงเล็บอันนี้เราลองอธิบายตรงนี้นะตัวคลาสนะครับ material app นะครับมี property ก็คือ home นะครับ home แล้ว home ตัวเนี้ยนะครับก็มีค่าคือการโหลดตัว home page เข้ามาเป็นอ็อบเจกต์หนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นอ็อบเจกต์เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ใส่ค่าข้างในไม่จำเป็นต้องใส่ค่าข้างในนะครับแล้วก็มี property ตัวหนึ่งก็คือชื่อว่า title แล้วก็ใส่ข้อความเข้าไ
แต่ก็ความไตเติลของแอปพลิเคชันมันจะไม่โชว์ในนี้นะครับเป็นแต่โชว์ในตัว Android แอปพลิเคชันข้างหลังไม่ได้เกี่ยวกันแต่เนี้ยแสดงให้ดูเฉยๆฉะนั้นถ้าเรากดเซฟนะครับโปรแกรมก็จะคอมไพล์เซฟปุ๊บคอมไพล์แล้วก็จะทำงานตามที่เรากำหนดตัว property ให้ฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เรียกว่า property ต้องทำความเข้าใจ property ดีๆนะครับ